ครับรายการโลกกว้างกับภาษาปิดนะครับกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งนะครับกับผมนะครับอาจารย์สราคงมีนะครับควิชารภาษาปิดคณะมนุษยศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสวนนะครับก็ช่วงหลังๆนี่เราก็เรียกได้ว่าแทบจะงัดเรื่องคุยกันมางัดเลยนะก็ไม่รู้จะว่าจะใช้จับว่าอะไรนะเพราะว่าบางทีนึกคอนเทนต์อะไรไม่ออก <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปพูดถึงเรื่องหนัง นะที่ดูมาบ้างนะช่วงหลังๆเอ๊ะมันโลกกว้างยังไงนะพอผมไปพูดถึงเรื่องอดีตที่ผมไปเมืองนอกก็อาจจะมีเสียงเล็ก,ลกๆบอกว่าอุ๊ยขี้อวดจังอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้หาคอนเทนต์ยากนะครับคราวนี้จะมาพูดเรื่องกลางๆแบบว่าเมนูอาหารอะไรก็มันมันไม่ใช่เรื่องนะครับก็มันเลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่าอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมานะครับว่าจะพูดเรื่องของ inspirations นะครับจุดกำเนิดของทุกๆอย่างที่เราจะต้องทำในเป้าหมายของเรานะครับมันก็มาจาก inspiration หรือแปลง่ายๆเลยว่าแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็มีแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องเพราะว่าเราทำหลายๆอย่างเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไปอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานเรื่องของอสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันมีเป้าหมายหลายๆอย่าง แต่วันนี้จะมาพูดเป้าหมายหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดในการที่เริ่มต้นที่ผมจะทําอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับ inspiration หรือแรงบันดาลใจตัวนี้ที่เรียกว่าผมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากจะไปเมืองนอกนะเมืองนอกเมื่อเทียบกับสมัยนี้เนี่ยนะครับย้อนกลับไปในหลายปีนะสีปีกว่านะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับย้อนกลับไปในยุคแปนย์นะบางคนบอกเอ้ยอย่ามาโกงอายุอยู่เนี่ยอายุ40ต้อง70็ด0ูนยเนี่ยผมยังไม่ก็เกิดแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้เรื่องนะจะมารู้เรื่องก็ยุคแปดศนะเริ่มจําความเริ่มเป็นภาษาอะไรอย่างนี้ได้แต่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกดดันนะก็มันก็มีอยู่ว่าเราอยากจะทำอะไรนะผมนี่หลายคนก็บอกว่า อยากจะเป็นนูน่นอยากจะเป็นนอันนั้นเกียนเรียงความเด็กปถมนะอันนี้อินสเปเรชั่นตัวนี้คือมันมันต้องเกิดจากตัวเราเองไม่ใช่เกิดจากภาวะแวดล้อมภายนอกนะเอเช่นภาวะแวดล้อมภายนอกหมายถึงนวะ่าอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นหมอคุณอยากจะเป็นวิศวกรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามลึกๆแล้วเนี่ยมันมาจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในมันต้องแยกนะปัจจัยภายนอกคือแบบว่าดูจากคนอื่น นะแบบว่าเขาเขาบอกว่ามันเออเงินเดือนดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพ่อแม่แอบอินพุตความคิดนี้ให้เรานะผู้ปกครองเลยว่าทําอย่างนี้สิดีทําอย่างนั้นสิดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็ได้อันนี้เราก็ต้องแยกแยะพอดีว่าช่วงนี้ก็เห็นหลายๆคนกําลังเริ่มสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็เริ่มมีแนวทางของตัวเองก็ฟัง ไว้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับอย่างเพื่อนผมเนี่ยเรื่องเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนเนี่ยจริงๆนยเจ้าตัวนะน,นี้พูดถึงปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในในเรื่องของอินสปิเรชันที่เราอยากจะมาแบ่งให้ดูนะครับเขาจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเขาอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่นะก็อินพุตข้อมูลว่าเรียนวิศวะสิมันดีกว่าอยู่ ซึ่งซสองอย่างมันก็แตกต่างกันมันมีข้อดีข้อเสียที่ททีี่่มันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรแย่กันเพียงแต่มันแตกต่างมัน different ก็เขาก็เลือกไปลองเรียนเศรษฐศาสตร์ปรากฏว่าดก็ยังโดนพอเมอินพุตข้อมูลว่าการที่เป็นวิศวาเนี่ะมันน่าจะดีกว่านั่นเอง เลยเกิดความขัดแยง้งอย่างที่เราพูดคําศัพท์เก่าๆที่เราพูดถึงก็คือเกิดคอน FLICT ขึ้นมาเกิดความขัดแยง้งทำไม่เกิดความเครียดนะก็มีความเครียดในหลายๆอย่างนะครับก็สุดท้ายก็ทําในสิ่งที่มันไม่สมควรจะทำนะก็ไม่ต้องพูดถึงละกันในส่วนนี้ของขามแต่ว่าก็แต่ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นไรนะเขาก็โอเคแหละเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องไปเรียนวิศวะสุดท้ายซึ่งผลตอบ กลับที่ได้มาเขาก็เรียนจบได้นะคนเรามันก็มีสต,สติปัญญาที่จะเรียนจบมีความสามารถที่จะเรียนจบได้แต่ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมไม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นเรื่องจริงจากเพื่อนหรืออีกคนหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนผมนี่ก็เหมือนกันอยากจะย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงนะก่อนหน้านี้เนะเพราะเพื่อนผมจะเป็นรุ่นพี่ผมมาเลยก็ อยากจะเป็นอยากชอบคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ช่วงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันดีนะก็พ่อแม่ก็อินพุตเข้าไปสุดท้ายก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ถามว่าก็มันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อินสปายเขาตั้งแต่เริ่มมันเป็นปัจจัยภายนอกที่อินสปายเขาทําให้เขารู้สึกดีว่าเออผู้ปกครองเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็เครียดนะก็ ก็ทำในสิ่งที่มันเกิดคอน FLICT แล้วก็เกิดความขัดแยง้งแต่สุดท้ายสุดท้ายสุดแล้วก็มาทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการ้วก็มีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับครอ,อบครัวอะไรไปนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของอความขัดแยง้งคอน FLICT แล้วก็อินสปเรชั่นนะครับคราวน,นี้มาดูย้อนกลับมาที่ตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปซีเรียสอะไรถึงขนาดนะั้นไม่ได้เลือกของอาชีพไม่ได้อะไราผมไม่ได้มีความจริงจังในส่วนนั้นมากนะครับผู้ปกครองพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มาอินพุตอะไรมากมาย นะอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เราย้อนไปคือผมอยากไปเมืองน,นอกเป็นอินสปิเรชันเพราะว่าอะไรมีวันวันหนึ่งก็คือผมดูย้อนกลับไปในทีวีในยุคสมัยที่มันยังเป็นหลอดภาพอยู่เนาะแบบก็เรียกลักษณะชูบชบก็คือเป็นหลอดภาพเป็นโปรง่งเป็นอุโมงอะไรก็ว่าไปนะไม่ได้เป็นลักษณะของจอแบนแบบสมัยนี้ก็ดูสารคดีดูบังเอิญด้วยผมไม่ชอบดูเราเป็นเด็กใครมาน,นั่งดูสารคดนะีเราก็ดูการ์ตูนสิแต่ว่า เมื่อก่อนมันเลือกไม่ได้ไงมันมีทีวีอยู่ไม่กี่ช่องก็ดูไล่ไปอาจจะจําไม่ได้ชัดเจนนะว่าเราดูทําไมนะแล้วก็รออาจจะรอดูการ์ตูนก็เลยดูวันนี้ก่อนปรากฏว่าเอ้ยมันถ่ายออกมามภาพของเมืองนอกครั้งแรกที่เราได้เห็นถ่ายที่ยุโรปประเทศประเทศหนึ่งนะโอ้มันสวยงามมากเลย มันมีตึกรามบ้านช่องมีทุ่งหญ้ามีแนวภูเขามีอะไรเงี้มันสวยมีซุ้มดอกไม้อะไรเงี้ยนะมันมันบอกว่าเราอยากไปแล้วเราก็แบบเริ่มมีตั้งใจดูนะเพ t เทนชั่นกับสิ่งที่เรามองอยู่ข้างหน้าปรากฏว่าเราก็รู้ว่าออกประเทศนี้คือประเทศเบลเยียมเราก็เฮ้ยประเทศเบลเยียมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็กางแผนที่อะไรก็ว่ากันไปนะ ก็บอกมันอยู่รู้ว่าในความรู้ทั่วไปก็คือมันอยู่ยุโรปนะก็เออทำให้เราบอกว่าเราจะต้องไปใท้ได้แต่ทุกวนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปนะเออใกล้เคียงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็พาเราไปอย่างที่ทุกคนรู้นะครับมันทําให้ผมสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นสนใจความเป็นต่างประเทศมากขึ้นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมีสีสันขึ้นมานะครับมันเริ่มที่แบบว่า ความรู้ทั่วไปที่เราอยากจะมีแรงผลักดันต่างๆนี่มันจะพุชพุชก็คือมันผลักดันเราเนี่ยนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราจะไปเมืองนอกถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่เป็นฐานะอยู่ในชนชั้นกลางไม่ได้มีเงินถุงเงินถังที่นึกอยากจะไปก็ไปในยุคนั้นค่าตัว๋วเครื่องบินอะไรก็แพงจะทําบีซงวีซ่าอะไรมันไกลกว่าที่เราจะานั่นเราก็ค่อยๆไต่ระดับนะครับก็คือด้วยการที่เราต้องตั้งใจเรียน แค่ว่าพ่อแม่ผมไม่ได้อินพุตอะไรพ่อแม่ผมไม่ได้มาบอกว่าผมตั้งใจเรียนนะเราก็จะมานั่งตั้งใจเรียนเราก็มาโฟกัสกับภาษาอังกฤษท,ที่ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยผมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนปหนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรตามเนี่ยแหละของรัฐบาลในยุคนั้นเขาให้เรียนนะครับก็มันก็เริ่มผลักดันที่เราจะสนใจในสิ่งที่เราอยากจะไป นะจากนั้นก็อย่างที่หลายๆคนทราบผมได้ทุนแลกเปลี่ยนเมื่อมันถึงเวลาผมก็สอบแล้วก็ทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นสเต็ปแรกนะครับโดยการไปประเทศสหร,รัฐอเมริกานะนั่นก็คือถึงแม้ไม่ได้ไปเบลเยียมผมก็ได้ไปสหร,รัฐอเมริกาแล้วกันก็มันก็ได้ได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนะครับไปในสิ่งที่ใกล้เคียงนะ ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเบ,บ๋อย่ังไงอย่างที่บอกผมไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษเนี่ยแล้วก็ได้ไปเที่ยวในยุโรปก,ก็คือประเทศเยอรมันนะครับก็เฉียดเฉียดถามว่าทำไมไม่ข้ามเพราะว่าตังค์ไม่พอแล้วก็อยู่อยู่เยอรมันมันก็ไม่ต้องตอนนั้นมันไม่ต้องไปทําพวกเชงเก้นวีซ่าอะไรประมาณนีนะ้มันก็ง่ายกว่านี่ก็เป็นเรื่องของอินสป r เรชันนะครับก็อยากจะฝากผู้ฟังไว้ว่า นะครับบางครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะมีอินสปิเรชันเนี่ยเราจะต้องมาแยกก่อนนะครับว่าอินสปิเรชันตัวนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราประสบพบเจอด้วยตัวเองมันเกิดจากตัวเราเองหรือมันเกิดจากภายนอกที่ผลักดันเรานะครับเราต้องคิดให้ดีเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะครับบางอย่างที่เมื่อเรารู้สึกขัดแย้งรู้สึกลึกๆว่าเราเราเอ๊ะจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้เรา เราลองทําวิธีอื่นให้มันดีขึ้นหรือทำให้มันให้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าถ้าถ้ามันมันไม่ได้อย่างนี้แล้วเราไปในหนทางที่มันน่าจะน่าจะไปได้ดีพอๆกันเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่เราแฮปปี้อันนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะครับไม่ได้เป็นคําชักชวนหรือชวนเชื่อนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับบางครั้งเราเลือกในสิ่งที่คนเขาไกด์เราเนี่ยเราก็อาจจะมีความสุขก็ได้เรารู้สึกปลอดภยัยแต่บางคนเขาอยากจะ ออกมานอกกรอบนะครับอยากจะ uh, think outside the box นะครับก็ออกมานอกกรอบเนี่ยนะครับก็มันก็จะเป็น uh, อีกแบบหนึ่งนะครับก็แบบไหนก็ขอให้ผู้ฟังเนี่ยได้ไปในถึงสิ่งที่ฝันสิ่งที่ตั้งใจนะครับก็ลองหา inspiration ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องแล้วก็คอนเทนต์ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ